สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรบราวนี่ซูกินี่มาฝากกันนะคะบราวนี่คือคลีนไร้แป้งไร้น้ำตาลนะคะสูตรนี้ไม่ใส่ไข่นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ทานคีโตก็ทานได้นะคะกลูเตนฟรีนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่แพ้ถั่วนะคะก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยค่ะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะใช้ซูกินี่นะคะ1ลูกนะคะเราจะตัดที่ท้ายแล้วก็ตัดหัวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะขูดเขาให้เป็นเส้นฝอยๆนะคะแบบในวิดีโอค่ะซูกินี่เนี่ยคะช่วยลดน้ำหนักนะคะเพราะว่ามีคาร์โบไฮเดรตที่ต่ำแล้วก็มีเส้นใยสูงนะคะอุดมไปด้วยน้ำและมีความหนาแน่นกินแล้วอิ่มค่ะแต่แคลอรี่ต่ำนะคะหลังจากเราขูดซูกินี่จนละเอียดแล้วนะคะเราก็จะได้ซูกินี่ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะวางเขาบนเพเปอร์เทาส์นะคะแล้วก็จะบีบเอาน้ำออกนะคะก็จะได้ซูกินี่ลักษณะแบบนี้นะคะในชามผสมเราก็จะใส่แป้งข้าวโอ๊ตลงไปค่ะตามด้วยกาแฟดำผงสำเร็จรูปค่ะแล้วก็ผงโกโก้เกลือเบกกิ้งโซดาเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันซูกินี่เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักนะคะเพราะว่ามีปริมาณเส้นใยเยอะนะคะช่วยลดความหิวแล้วก็อยากอาหารได้อีกด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลหล่อฮังกวยลงไปตามด้วยกลิ่นวานิลาแล้วก็น้ำมันมะพร้าวแล้วก็ซูกินี่ขูดที่เราขูดไว้นะคะแล้วก็จะผสมซูกินี่ลงไปหลังจากนั้นนะคะเราก็จะคนส่วนผสมของแห้งนะคะแล้วก็ซูกินี่เนี่ยให้เข้ากันนะคะซูกินี่ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ไฟโตนิวเทรียนนะคะที่ช่วยต้านการอักเสบของร่างกายของเรานะคะทำให้ซูกินี่เนี่ยกลายเป็นอาหารที่มีสารอาหารสูงซึ่งควรค่าแก่การใส่ไว้ในมื้ออาหารประจำวันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะหลังจากเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตอนแรกนะคะส่วนผสมก็จะดูแห้งใช่ไหมคะแต่หลังจากเพื่อนๆคนไปเรื่อยๆนะคะส่วนผสมในน้ำที่เราใส่ไปนะคะบวกกับน้ำในตัวซูกินี่เนี่ยก็จะเริ่มออกมานะคะส่วนผสมก็จะเริ่มแฉะขึ้นนะคะแล้วก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วค่ะเห็นไหมคะก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ช็อกโกแลตชิพแบบไม่มีน้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็วอลนัทสับหยาบค่ะถ้าเพื่อนๆแพ้ถั่วนะคะก็ไม่จำเป็นต้องใส่วอลนัทนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่ช็อกโกแลตชิพด้วยค่ะเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะไม่แฉะเกินไปแล้วก็ไม่แห้งเกินไปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะวางกระดาษไข่นะคะลงในพิมพ์นะคะเราก็จะตักส่วนผสมของบราวนี่ลงไปค่ะบราวนี่เนี่ยช่วยในการย่อยอาหารนะคะเพื่อนๆแล้วก็ชะลอความแก่ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีนะคะดีต่อหัวใจด้วยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะโรยหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพแบบชูการ์ฟรีนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องโรยก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำเข้าเตาอบนะคะให้ย้ายตะแกรงไปที่ชั้นล่างสุดนะคะแล้วก็เปิดไฟบนล่างนะคะอบประมาณ 30-35 นาทีนะคะแล้วแต่ไฟแต่ละบ้านนะคะหลังจากนั้นเราจะเช็คบราวนี่ด้วยการนำไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปตรงกลางนะคะเราต้องการให้บราวนี่มีความฉ่ำเพราะฉะนั้นมันก็จะมี
ส่วนผสมของของเปียกเนี่ยติดออกมาเล็กน้อยนะคะแบบในวิดีโอนะคะถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าไม้จิ้มฟันออกมาแห้งเนี่ยถือว่าบราวนี่ของเราแห้งเกินไปนะคะสูตรนี้เราต้องการให้เขามีความฉ่ำนะคะหลังจากนั้นให้ทิ้งไว้ในพิมพ์เลยนะคะจนเย็นสนิทนะคะถึงค่อยยกออกจากพิมพ์นะคะทิ้งให้เย็นสนิทก่อนนะคะทำให้เด็กๆทานก็ดีนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะไม่ได้รสชาติของซูคินี่เลยค่ะไม่สามารถบอกได้เลยว่ามีซูคินี่ข้างในนะคะรสชาติก็เหมือนบราวนี่ปกติเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเราจะนำน้ำมันนะคะมาเช็ดมีดเล็กน้อยค่ะเพื่อที่ตัวบราวนี่เนี่ยจะได้ไม่ติดมีดเกินไปนะคะเราก็จะตัดนะคะเป้ตัดได้ทั้งหมด8ชิ้นนะคะขนาดตามที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะเป้ก็อยากจะลองทำสูตรที่ให้ประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูช่องเนี่ยส่วนมากทานคีโตวีแกนกลูเตนฟรีนะคะแพ้ไข่แพ้ถั่วก็เลยอยากจะลองหาทำสูตรที่ทุกคนทานได้แล้วก็มีประโยชน์กับทุกคนนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบแล้วก็นำไปทำทานได้จริงนะคะยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ